มาต่อกันหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยขึ้นไปร้อยละ0.75และสัญญาณที่ออกมาก็ชัดเจนว่าเขาจะไม่รั้งรอเลยที่จะขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกถ้าหากว่ามันจะสามารถทําให้อัตราเงินเฟอ้อชะลอลงมาได้หรือถ้าเงินเฟอ้อยังคงขยับสูงขึ้นไปอีกมามองในบ้านเรากันบ้างครับกนง,งอถึงแม้ว่าจะถูกจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าณตอนนี้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยระหว่างของไทยกับฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ถูกทางออกไปมากขึ้นกว่าเดิม กำลังจะจับจับตามองกันที่เรื่องของเงินทุนไหลออกอยู่นะครับว่ามันจะทําให้มีการขยับอัตราตัวเงินทุนไหลออกออกไปแล้วมันจะทําให้กลายเป็นปัจจัยเร่งอีกส่วนหนึ่งไหมที่ทําให้อัตราอดเบียนโยบายของไทยจะต้องเร่งและก็ขยับปรับขึ้นตามฝั่งสหรัฐอเมริกาไปด้วยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของมุมมองความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะเจอกับภาวะถดถอยกันก่อนในมุมนี้ครับคุณคมศรประกอบผลผัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ,ธ์ทีสโก บอกว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีมติขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ0.75ไปอยู่ที่ร้อยละ1.5ถึง1.75อันนี้ถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ตรงตามความคาดหมายของตลาดครับหลังจากตัวเลขเงินเฟอ้อหรือว่าดัชนี CPI เดือนพฤษภาคมออกมาเร่งตัวสวนทางกับที่ตลาดคาดการไว้แล้วเงินเฟ้อระยะยาวตัวเลขที่ออกมาของเป็นการวัดดัชนีผู้บริโภคโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน ก็ปรับตัวขึ้นมาเป็นร้อยละ3.3นี่สูงสุดนับตั้งแต่ปี2,551ครับส่วนแนวโน้มของดอกเบีย้ยถ้าไปดูดอทพลอตเราจะพบว่าเฟดเองก็มีเป้าหมายจะปรับดอกเบีย้ยขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ3.25ถึง3.5ภายในสิ้นปีนี้หรือปรับขึ้นไปอีกร้อยละ1.75ครับนี่เป็นมุมมองที่เข้มงวดมากกว่าเดิมจากเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา และถ้ามองต่อไปในปี2,566คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่ร้อยละ 3.5- ถึง3.75แล้วก็ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3.25- ถึง3.5ในปี2,567ครับโดยที่คาดการดอกเบีย้ยระยะยาวหรือว่า longer run rate นั้นจะปรับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเป็นร้อยละ2.5จากเดิมที่ร้อยละ2.4สสัญญาณดอกเบีย้ยแบบนี้มาพร้อมกับประมาณการเงินเฟอ้อที่เฟดได้ปรับเพิ่มการคาดการขึ้นสอดรับกับมุมมองดอกเบีย้ยที่เข้มงวดขึ้นอย่างมากครับ โดยปรับเงินเฟอ้อ PCE ปีนี้ขึ้นมาเป็นร้อยละ5.2พร้อมกับสัญญาณจากเจอรโรมพาวเวลที่บอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าในการประชุมครั้งถัดไปในเดือนกรกฎา,าคมเฟดอาจจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.75อีกครั้งหนึ่งหรืออาจจะปรับขึ้นอีกร้อยละ0.5สัญญาณที่สรุปมาทั้งหมดข้างต้นครับทำให้ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก้คาดการตัวเลขเงินเฟอ้อที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงกลับเข้าสู่เป,าาเป้าหมายคือร้อยละ2ได้ค่อนข้างชา้า นี่จะยังเป็นแรงกดดันสําคัญครับที่ทําให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องเพื่อให้ไปแตะร้อยละ3.25ถึงร้อยละ3.5นั่นหมายความว่าต้องปรับดอกเบีย้ยขึ้นอีกร้อยละ1.75และการปรับขึ้นดอกเบีย้ยจนแตะระดับที่ว่านี้สามารถทําได้หลายแบบครับแต่ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธการลงทุนทิสโกมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เฟดจะขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ0.75ต่อเนื่องในการประชุมเดือนกรกฎาคมด้วยครับ ก่อนที่จะลดลงเป็นร้อยละ0.5ในการประชุมเดือนกันยายนแล้วก็กลับมาเป็นอัตราปกติที่ประมาณร้อยละ0.25ในการประชุมในรอบเดือนพฤศจิกายนและก็ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งแนวโน้มการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เข้มงวดขึ้นอย่างมากนี่เองนะครับที่ทําให้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนของทิสโก้มองว่าเป็นความเสี่ยงต่อ,อการชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจสหรัฐจนอาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ที่ได้ยินกันบ่อยครั้งกันมากขึ้น อันนี้ต้องติดตามพัฒนาการตัวเลขเศรษฐกิจต่อจากนี้อย่างใกล้ชิดนะครับแต่ว่าสัญญาณจากทาง Bloomberg Economic เองก็มองความเสี่ยงการเกิด r e c e s s i o n หรือว่าเศรษฐกิจสดถอยของสหรัฐในต้นปี2567ว่ามีโอกาสเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ72แล้วครับอันนี้ขึ้นจากเดือนเมษายนที่ตอนนั้นคาดการกันว่ามีโอกาสจะเป็นแบบนั้นคือเกิด Recession ประมาณร้อยละ45เท่านั้นขยับขึ้นมาเกือบเกือบ1เท่าตัว นี่เป็นความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐจากผู้เชี่ยวชาญทีนี้มามองในมุมผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยในบ้านเรากันบ้างครับทางฝ่ายวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในครั้งนี้ทําให้ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐกับดอกเบี้ยนโยบายของไทยห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนี่จะเป็นแรงกดดันที่ทําให้เงินบาทอ่อนค่าแล้วก็เจอกับภาวะเงินเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุ้นเอเชียพลัสให้ข้อมูลว่าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับสหรัฐนั้นห่างกันที่ร้อยละ1.25 ถ้าเรากลับไปดูสถิติในอดีตเราจะพบว่าส่วนต่างที่มากที่สุดคือประมาณร้อยละหนึ่งมีผลกดดันให้เงินทุนจากต่างชาติหรือว่าฟันฟลูเนี่ยไหลออกเฉลี่ยวันละประมาณ2,100ล้านบาทครับแล้วก็สังเกตได้ว่าเมื่อส่วนต่างดอกเบีย้ยไทยกับสหรัฐยิ่งกว้างมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่เงินทุนต่างชาติจะไหลออกจากตลาดหุ้นไทยสูงขึ้นตามไปด้วยและถ้าดอกเบีย้ยปลายปีสหรัฐขึ้นไปอยู่ที่ร้อยละ3.25ถึงร้อยละ3.5 ก็จะทําให้ส่วนต่างดอกเบี้กว้างมากขึ้นเป็นร้อยละ 2.75- ถึงร้อยละ3เลยทีเดียวครับส่วนปัจจุบันเราเริ่มเห็นสัญญาณที่นักลงทุนกังวลถึงการเร่งขึ้นดอกเบี้ยของไทยเนี่ยตามขึ้นไปด้วยดูได้จากตัวบอลยูระยะสั้นของไทยหรือว่าผลตอบแทนพัธบัตรรัฐบาลสารขออภัยครับผลตอบแทนพัธบัร,รัฐบาลของไทยปรับตัวขึ้นมาเร็วแล้วก็สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี่ก็เป็นแรงกดดันให้กรอง,ง,งต้องปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตด้วย และถ้าเรานับระยะเวลาการประชุมครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้น10สิงหาคมถือว่าห่างจากช่วงระยะเวลาปัจจุบันพอสมควรเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเห็นการจัดก,การประชุมวาระพิเศษครับโดยที่ทางฝ่ายวิจัยเอเชียพลัสคาดการว่าเราจะเห็นกรนง,งอปรับขึ้นดอกเบีย้ย2-3ครั้งภายในปีนี้ในอัตราประมาณร้อยละ0.5ถึงร้อยละ0.75เพื่อลดผลกระทบที่ว่านี้และแน่นอนครับถ,ถ้าหากว่ากรนง,งอปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจริง ประเมินว่าจะกดดันให้เม็ดเงินไหลกลับเข้ามาสู่สินทรัพย์ปลอดภัยโดยถ้ากรนงขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.25ในปีนี้เป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นไทยที่1,810จุดจะลดลงมาเหลือ1,722จุดแต่ถ้ากรนงขึ้นดอกเบี้ยถึงร้อยละ0.5เป้าหมายดัชนีจะลดลงมาเหลือ1,643จุด นี่คือการคาดการ์ตัวเลขสถานการณ์เงินเฟอ้อการปรับอัตราดอกเบีย้ยและผลพวงรวมถึงเงินทุนไหลออกที่จะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนและเซตอินเด็ x ณปลายปีด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการที N ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ T ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ